ป็นลูกหลานเป็นญาตินะครับเป็นลูกน้องนะครับได้บวชนะครับหลายนาคแล้วนี่คือบุญนะที่ยิ่งใหญ่โชคทวีการช่างนาคหนองเนื้อเอกแห่งนี้นอกจากให้แก่ลูกน้องเสื่อมผมที่เป็นไปงานใดๆนะผมช่วยพี่น้องด้วยความอู้โชคทวีการช่างหรือให้แก่ลูกศิษย์ของผมนะครับที่บ้านคนอื่นมาโดยตลอดนะครับในด้านนะครับการลูกหลานเป็นญาตินะครับเป็นลูกน้องได้บวชนะครับหลายนาคแล้วนี่คือบุญนะที่ยิ่งใหญ่โชคทวีการช่างนาคหนองเนื้อเอกแห่งนี้นอกจากให้แก่ลูกน้องเสื่อมผมที่เป็นงานใดๆผมช่วยพี่น้องโชคทวีการช่างหรือคุณแม่แก่ลูกศิษย์ของผมนะครับที่บ้านพิธีการงานมงคลสมรสองค์นะอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าเรียนนะครับถึงงานของคุณแม่ขันตีหงเวียงจันทร์ยังให้ความเมตตาน่าตอบนะครับที่ตัวผมเองนะครับมีความปลื้มใจและก็ประทับใจมาโดยตลอดนะครับในด้านนะครับการต้นเดือนที่ผ่านมาผมไปโรงเรียนบ้านนักเรียนเข้าแถวนะครับโดยใช้เหตุข่าวของท่านนะครับเมื่อความศรัทธาแล้วก็มีความเคารพตัดแบ่งกันเยอะนะเอาไว้นะ
ไปไหนอ่ะWe'll be right back.
ขึ้นแทนเลอร์คันนี้ก็แล้วกันสีแดงแรงดิบก็น่าจะไปวัดทุกคันนะครับไปเทียบดูนะครับพอจะขึ้นได้ไหมมันความพร้อมต่างๆในกำลังที่เราคงจะสู้แดดแบบไม่ถอยกันก็แล้วกันทุกคันที่สัญจรผ่านไปมาแดดจะได้จะรอความเองWe'll be right back.
Thank you.
สปอร์ตเกตนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
อย่างไรนะเราไม่ทิ้งกันนะครับส่วนคุณสวัสดิ์นะครับคุณบันเทิงนะก็มาช่วยงานแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราเข้าได้เห็นนะครับตัวของเจ้าเร
ริงๆเดี๋ยวอาหน้าถือผ่านให้ก่อนนะว่าอาจารย์นะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามกรรมใบที่กระผมหน้าพิพากรทองคำบุตรชายของคุณแม่สุวรรณาทองคำหลานของคุณลุงประจงคุณป้าสมใจผมสุภัทรได้ร่วมเกินท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีกระผมจะขอลาบรรพชาอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ได้โปรดอโหสิกรรมให้กับกระผมด้วยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเข้าสู่พระนิพพานนะปัจเจโยโหตุส่งให้องค์ตาลับอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งคืนเลยนะครับ
ผู้ที่มีพระคุณนะครับก็ขอเชิญหน้าได้ถือผ่านไว้กับผมนะครับถือไว้ก่อนนะครับด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามกรรมใดที่กระผมนาคทิพากรทองคำบุตรชายของคุณแม่สุวรรณาทองคำหลานของคุณลุงประจนคุณป้าสมใจองค์สุทัศน์ได้สบประมาทอาทางไปทางต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีกระผมจะขอลาบรรพชาอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ได้โปรดอโหสิกรรมให้กับกระผมด้วยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเข้าสู่พระนิพพานนะปัจเจโยโหตุอานสงฆ์
ทานขอกราบเคารพคุณยายลูกอินดอกลำเขียดขอกราบเคารพคุณแม่สุวรรณาหรือแม่โขทองพันขอกราบเคารพคุณพ่อขอกราบเคารพคุณลุงอำนวยทองพันนะแล้วก็คุณป้าด้วยนะครบ20ปีบริบูรณ์แล้วกระผมขอลาเพื่อบรรพชาอุปสมบทเพื่อทดแทนท่าน้ำนมของคุณแม่พระคุณของคุณพ่อพระคุณของคุณลุงพระคุณของคุณป้าน้อมนำคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณแม่คุณพ่อและญาติน้ำนำก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีได้โปรดโหสิกรรมให้กับลูกด้วยนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปจนตราบเข้าสู่พระนิพพานนัปัจโยโหตุอัสสัมภารให้แน่นะครับYeah.
เชิญสำนักงานก็ขอฝากนะครับซินิฟราเวอร์นะโดยคุณเบิร์ดนะครับนะซึ่งเป็นเรื่องราวหนองกระดวงนะครับก็เป็นลูกชายนะครับของคุณแต่นะฮะพระไกรนะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการได้รับการตกแต่งทุกงานทั้งงานเล็กงานใหญ่ผู้สมุนจวนจารุวันโดได้ความเคารพช่วยหากว่ามีพิธีพระรูปนะครับทำเป่าโดยเจ้าเทศน์สอนแล้วว่าดูโชว์ไปดูเลยทั้งหมดนะครับทำจังหวัดโชว์ไปทั้งหมดจุดเทียนเล่นซ้ายมือของเราก่อนจะนั่งจับด้วยกันจะนั่งจับด้วยด้วยกันนะพอแม่ด้วยจับจุดเทียนกันจุดเทียนเป็นซ้ายมือเราฝากลงไปตรงนั้นตรงนั้นตั้งใจครับอิทธาสตาเรนะพุทธังนาภิโภชยามะอิทธาสตาเรนะธัมมังนาภิโภชยามะอิทธาสตาเรนะสังฆังนาภิโภชยามะตาติยปิมยังบันเตวิชุวิชุรัตนัตตายะติสัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนิสังฆังสารานังทะคะวะโตธัมมังทะคะวะโตสิยาปิธัมมังสารานังอย่างปีสังฆังสารานังคัจฉามิภะคะวะเตปานาติปาตาเวลาทานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมัคคิมาทานาเวรณีสิกขาปะทังสมาธิยายะสุขินังวัฏเวทานาสัทธาสัมปันโนบัพพะทิโตสาธุโคบัพพะทิโตนามะตีตินะโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพันนานาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมฉลองศรัทธาและสดับสติปัญญาของคณะท่านแต่ภาพตัวพ่อหน้าและท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายที่จะได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะได้มีลูกมีหลานได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในคราววันพวกนี้ธรรมเทศนาที่จะได้แสดงในคราววันนี้คือจุดมุ่งหมายของการบวชและอานิสงส์ของการบวชเพื่อให้ตัวพ่อหน้าได้เข้าใจความหมายของคำว่าบวชเข้าใจจุดมุ่งหมายของการบวชและคณะท่านจะพาผู้เป็นปิดามารดาปู่ย่าตายายพร้อมท่านทั้งหลายผู้เป็นคณะญาติจะได้รับทราบอานิสงส์ว่าการที่เรานั้นได้มีลูกมีหลานบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะได้อานิสงส์อย่างใดกันบ้างวันพวกนี้แล้วหนอพ่อนาคเอ๋ยที่ตัวเธอนั้นจะได้มีโอกาสนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นหลักยอดแห่งธงชัยในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดและเป็นสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตการที่ได้เกิดมาเป็นกุลบุตรตามความหวังของบิดามารดาได้หวังไว้แก่ลูกตามที่เราได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่
ได้กล่าวเอาไว้ว่าหากว่ามีลูกผู้หญิงหวังที่จะได้เห็นขบวนขันมาหากว่ามีลูกชายก็หวังที่จะได้เห็นชายพระเหลืองวันพรุ่งนี้แล้วหนอพ่อนาคเอ๋ยที่ตัวเธอนั้นจะได้ทำความหวังของปีดามันดาของเธอที่หวังเอาไว้20ปีที่จะได้มีลูกชายนั้นได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาตามที่เราท่านทั้งหลายเชื่อกันว่าอานิสงส์ของการได้มีลูกมีหลานบวชในพระพุทธศาสนานั้นเขาบอกว่าจะได้ก่อชายพ่อเหลืองไปยังสวงสวรรค์นั่นคือความเชื่ออานิสงส์นั้นอาตมาภาพจะได้กล่าวให้โยมท่านทั้งหลายนั้นได้สดับตับฟังเป็นลำดับต่อไปพ่อนาคเอ๋ยวันพรุ่งนี้เธอจะได้บวชในพระพุทธศาสนาการบวชในพระพุทธศาสนานั้นปัจจุบันนี้มีสองอย่างด้วยกันหนึ่งนั้นก็คือบรรพชาเขาเรียกว่าเป็นการบวชสามเณรอุปสมบทนั้นก็เรียกว่าเป็นการบวชพระจะบรรพชาหรืออุปสมบทหรือว่าบวชพระหรือบวชเณรก็ตามแต่พ่อนาคเอ๋ยจุดมุ่งหมายที่สำคัญนั้นก็คือหวังที่จะได้บุญกุศลและบารมีเพื่อจะได้เป็นเสบียงให้แก่ชีวิตในปัจจุบันชาติและในอนาคตชาติพ่อนาคเอ๋ยการที่เธอนั้นจะได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาปกติในทุกงานก็จะนิมนต์พระมาเทศสอนหน้าหรือจะหาหมอมาทำฝันหน้าจะเป็นพระเทศหรือจะเป็นหมอทำฝันก็ตามแต่ก็ต้องกล่าวถึงที่มาของตัวพ่อนาคที่มาของตัวเรานั้นก็คือผู้ที่ให้ชีวิตให้โลกให้การเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเรานั้นก็คือปิดาและกัมมันดาท่านทั้งสองถ้าอยู่ข้างกายของตัวพ่อนาคนั่นแหละพ่อนาคเอ๋ยนะเอาเก้าอี้มานั่งใกล้ๆกันหน่อยพ่อนั่งห่างแล้วผมเทสไม่ออกอะไรผมอยากให้นั่งนั่งใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยปะเมื่อกี้บอกสร้างเดือนบอกว่าไปถึงสองเดือนนะครับสร้างนะบอกนี้พอหนึ่งว่าจะมีแบบเพิ่มศรัทธาอะไรเงี้ยต้องอยู่ไปก่อนที่อยู่แล้วสบายใจพ่อเขาสบายใจโยมพ่อวันนี้โยมพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าเกิดอะไรซ่องหนึ่งซ่องสร้างโอ้ยังเด็กเลยเด็กกับพ่อมาเลยยังเด็กเลยพ่อนาคเอ๋ยการที่ให้เธอนั่งมาอยู่ใกล้เพื่อเธอนั้นใจได้ฟังธรรมเทศนาแบบว่าได้สัมผัสกันได้ตอบกันได้คุยกันเพื่อจะได้ฟังธรรมเพราะบางงานนั้นอาจจะนิมนต์พระมาเทศนาแล้วตัวพ่อนาคอาจจะมีใจที่ฝักใฝ่อยู่ข้างๆกายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาบางทีก็นิ่งไปเลยนั้นก็คือหลับพระก็ไม่ได้หลับตาเทศอะไรเงี้ยพอมองเห็นแล้วมันขาดกำลังใจในการเทศพ่อนาคเอ๋ยก็เลยเรียกมาอยู่ใกล้ๆเพื่อว่าการแสดงธรรมของเรานั้นจะได้มีประโยชน์กับตัวพ่อนาคงานอุปสมบทในคราวที่จะเกิดขึ้นวันนี้หรือวันพวกนี้มันคล้ายๆกับหนังละครตัวของเธอนั้นเปรียบเสมือนเป็นนักแสดงนำหรือเป็นตัวเอกของในเรื่องนี้ของในงานนี้เพื่อให้ประโยชน์ของเธอที่เรียกว่าเป็นตัวนำของเรื่องเป็นตัวเอกของงานนี้นั้นก็คือการบวชถามว่าเอกเรื่องอะไรสำคัญเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นก็คือบุญกุศลสิ่งที่สำคัญในการบวชตัวพ่อนาคเองได้บุญกุศลโยมปิดามารดาและโยมท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมส่วนช่วยในงานนี้พ่อนาคเอ๋ยหวังอย่างเดียวนั้นก็คือบุญเพราะบางคนบางท่านเวลาจัดงานในสมัยนี้จะต้องหมดเงินหลายหมื่นหรือเป็นหลักแสนเขาบอกว่าหมดเงินไม่เป็นไรแต่ได้พระหนึ่งองค์จริงไหมโยมพ่อโยมแม่ใช่ไหม
บทเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่พระนาคเพื่อให้พระนาคนั้นเวลาบทแล้วศึกษาไปแล้วจะได้บอกเพื่อนได้จะได้บอกพี่ป้าน้าอาได้เดี๋ยวถ้าถามว่าเราเคยถามพระต่างละเวลาเจอกันไอ้หนูเราก็จะเรียกว่าพระเทศสอนอะไรบ้างจำไม่ได้ครับถามว่าทำไมผมจำได้ได้ที่ว่าสัพพะทางนางธรรมะทางนางที่นาตีให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งวงพระนาคเอ๋ยเพราะบุญกุศลที่โยมท่านทั้งหลายได้ประกอบมาแล้วจงมารวมเป็นตภะเป็นเดชะเป็นพลวะเป็นปัจจัยส่งก็เหนือให้โยมท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยกัตตุรพิตพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภาระธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจคิดสิ่งหนึ่งประการใดโยมท่านเจ้าขาชอบในทางธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจะเดินทางได้ไกลขอให้แข็งแกร่งปลอดภัยและขอคำว่าไม่มียากจนเข็นใจจงอย่าประเกิดแก่โยมท่านทั้งหลายวันข้างหน้าโยมมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภขอโชคลาภวันนั้นจงพันสำเร็จแก่โยมท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการณ์ฉันนี้อันทั้งหลายแล้วภาษาพุทธะตอนนั้นอยู่ตรงนี้ครับให้จงตั้งใจพ้นน้ำและพรพระเจ้าค่ะยะคะระอังภาคิภังเอวะจะมิภาคมณิกะเตมาโตยะเวียนัสตุมาเตภวะตวันตลายรักทันติอายุวันโนสุขังภาวนเตไตรโมก็ปรับวันนั้นไม่ค่อยไม่มีแผล